10ภาพสยองผลงานของอาจารย์อิโต้จุนจิจะมีอะไรกันบ้างคลิปนี้มีให้ดูครับโจ้สวัสดีครับผมเองนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับไม่ได้เป็นรายการเปิดคลังสยองแต่อย่างใดแต่ว่าผมมีข้อมูลบางอย่างที่จะมานำเสนอกับผู้ชมได้รับชมนะครับนั่นก็คือ10ภาพวาดสยองผลงานชื่อดังของอาจารย์อิโต้จุนจิซึ่งคุณผู้ชมดูช anel ผมคร่าวๆก็พอจะรู้แล้วนะครับว่าอาจารย์อิโต้จุนจิเนี่ยกินผลงานการวาดการ์ตูนที่เด่นมากๆทั้งเรื่องของเนื้อเรื่องแล้วก็ลายเส้นของแกนะครับซึ่งในคลิปนี้ผมจะรวบรวมภาพวาดของแกที่ผมรู้สึกว่าน่ากลัวแล้วก็ขนพองสยองกล้าวที่สุดในความรู้สึกของผมแล้วก็จากที่ผมได้ลองไปโพสต์ถามในกลุ่มแฟนคลับของอาจารย์อิโต้จุนจินะครับว่าพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยรู้สึกชอบภาพไหนเป็นพิเศษบ้างนะครับทั้งหมดวันนี้ผมรวบรวมมาได้10ภาพนะครับมีภาพไหนบ้างอาจจะเป็นภาพที่คุณผู้ชมรู้สึกเดียวกันกับผมหรือเปล่านะครับโดยหลังจากนี้นะครับจะเป็นภาพที่ผมนำมาเสนอเป็นภาพจาก10เรื่องซึ่งผมจะไม่ได้จับเป็นอันดับนะเขาแบบอันดับ10น่ากลัวมากกว่าอันดับ1อะไรยังไงนะครับเพราะผมรู้สึกว่าแต่ละเลเวลอ่ะมันมีความน่ากลัวในแบบของมันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะจับเป็นแค่หัวเรื่องว่า10ภาพละกันไม่ได้บอกว่าเป็น10อันดับนะครับถ้าเกิดใน10ภาพเนี้ยผู้ชมคิดว่าอันไหนน่ากลัวที่สุดก็ลองคอมเมนต์บอกผมหน่อยละกันนะถ้าพร้อมแล้วก็เราไปดูกันที่ภาพที่10ก่อนเลยภาพที่10นักสะสมก้นหอยจากเรื่องก้นหอยมาแล้วนะภาพนี้ส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันเป็นความสยองขวัญปนกับศิลปะลายก้นหอยที่มันดูแล้วมันดูน่าพิศวงมากๆผมเคยพูดหลายครั้งแล้วเกี่ยวกับผลงานก้นหอยวรรณะของอาจารย์อิโต้จุนจินะครับเพราะผมรู้สึกว่ามันเป็นผลงานที่มันดูมีความเป็นศิลปะจริงๆซึ่งในภาพนี้มันเป็นภาพที่คุณพ่อของตัวเอกของเราอะเอาตัวเองไปขดลงในถังอะไรสักอย่างคุณผู้ชมซึ่งมันเป็นถังกลมๆทรงแบนซึ่งแกตัวแกไปขดเป็นก้นหอยจนมันได้ภาพออกมาเป็นแบบนี้นะครับผมไม่พูดในเรื่องไปเยอะกว่านี้กันเดี๋ยวมันจะเป็นการสปอยมากเกินไปนะครับเดี๋ยวเราจะทำเรื่องก้นหอยวันนั้นแน่ๆในอนาคตนะซึ่งผมก็ขอยกให้ภาพนี้เป็นหนึ่งในภาพสยองขวัญไปดูที่ภาพที่9ครับผมป้าสยองขวัญจากเรื่องหน้าต่างข้างบ้านคลังสยองเล่มที่9เอาจริงในเรื่องนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องสยองขวัญของอาจารย์อิโต้ที่มีความใกล้ตัวเรามากๆซึ่งผมเคยเกริ่นไปแล้วว่าตอนผมเด็กๆอ่ะผมเคยมีเพื่อนบ้านที่เป็นอาการโรคแปลกๆซึ่งแกชอบออกมานอกบ้านหน้าต่างของแกซึ่งมันติดกับบ้านของผมนะครับมันเลยทำให้ส่วนตัวของผมรู้สึกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่แบบเป็นเหตุการณ์ที่เหมือนผมเคยเจอในอดีตมันเลยรู้สึกไกลตัวมากและซึ่งที่จะเรียกว่าเป็นสัปหลาดหรือเปล่าก็ไม่รู้อย่างตัวคุณป้าข้างบ้านเนี่ยมันเขามีคาแรคเตอร์ที่อาจารย์วาดออกมามันดูน่ากลัวแล้วมันก็ผสมกับความเป็นจริงด้วยคุณผู้ชมคือคุณป้ามันไม่ได้ดูเป็นสัตว์ประหลาดมากเกินไปแกดูเหมือนเป็นคนแก่ที่มีโรคอะไรบางอย่างทำให้หน้าตาของแกเป็นแบบนั้นซึ่งผมรู้สึกว่าทั้งคอนเซ็ปต์ตัวเรื่องที่พระเอกจะเจอกับป้าคนนี้มาเคาะกระจกหาเขาทุกคืนแล้วก็รวมกับองค์ประกอบของตัวคาแรคเตอร์ป้าที่มันออกมาเป็นหน้าตาแบบเนี้ยผมเลยยกให้แบบเนี่ยเป็นอีกหนึ่งภาพที่สยองขวัญที่สุดของผลงานอาจารย์อิโต้จุนจิครับไปต่อกันที่ภาพที่8ภาพที่8หัวตะขาบจากเรื่องท่านบรรพบุรุษคลังสยองเล่มที่9ผมมองว่าภาพนี้มันเป็นอีกภาพนึงที่คอนเซปต์อาร์ตมันว้าวมากคุณผู้ชมครั้งแรกที่ผมเห็นภาพนี้มันแบบคือถ้าเกิดใครดูเนื้อเรื่องก็จะรู้คร่าวๆนะครับว่าหัวของคุณพ่อที่นอนอยู่ในภาพเนี่ยมันเป็นหัวของบรรพบุรุษที่ต่อกันยาวๆเป็นแบบน่าจะผมคิดว่าน่าจะเป็นร้อยหัวเลยซึ่งมองตอนแรกอ่ะผมมองว่ามันเป็นบุ้งหรือมันเหมือนตะขาบมากๆซึ่งมันทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยครั้งแรกที่เห็นน่ะมันดูเป็นอะไรที่แม่งน่ากลัวแล้วมันก็ดูเกินจินตนาการของเรามากๆเพราะว่าในชีวิตประจำวันเราเราไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้คุณผู้ชมผมเลยรู้สึกว่าเนี่ยเป็นอีกหนึ่งภาพนะครับที่ติดเป็นอีกหนึ่งผลงานของอาจารย์อิโต้ที่ดูสยองขวัญที่สุดเลยให้อยู่เป็นภาพที่8นั่นเองนะครับเรามาต่อกันที่ภาพที่7กันเลยครับภาพที่7เด็กนรกจากเรื่องปริศนาบ้านผีสิงคลังสยองเล่มที่11เอาจริงตัวละครเนี้ยผมเห็นครั้งแรกอะรู้สึกว้าวเหมือนอีภาพก่อนหน้านี้เลยคุณผู้ชมคือมันเป็นตัวละครที่ผมเห็นแล้วรู้สึกอยากเข้าไปอ่านมากๆว่ามันมาจากคลังสยองเล่มไหนวะแล้วก็เป็นเนื้อเรื่องอะไรยังไงวะซึ่งไอ้ตัวคาแรคเตอร์ไอ้เด็กนรกเนี่ยผมบอกอะไรมากไม่ได้นะครับเพราะว่ามันอาจจะส่งผลกระทบต่อเปิดครั้งสยองของผมใน EP ถัดๆไปเนี่ยนะครับกดนะครับเพราะว่ามันอาจจะสปอยในเรื่องอันนั้นได้
แต่ใบให้ว่ามันเป็นลูกของพ่อกับแม่มันเป็นคาแรคเตอร์ที่มันวาวเออบอกแค่นี้แล้วกันซึ่งภาพเนี้ยผมยกให้เป็นอีกภาพหนึ่งของผลงานของไจโต้ที่มันดูสยองขวัญนะครับเป็นภาพที่ดูแล้วแบบเออมันเหมือนเป็นปีศาจที่มันยังคงความเป็นคนอยู่คุณผู้ชมปีศาจที่มันก้ำกึ่งระหว่างความเป็นปีศาจกับความเป็นคนมันจะมีความน่ากลัวอีกสเต็ปนึงเว้ยเออในความรู้สึกของผมนะก็เลยยกให้ภาพเนี้ยเป็นอีกหนึ่งภาพผลงานสุดสยองขวัญของไจโต้จริงๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ภาพที่6กันเลยภาพที่6โทมิเอะคืนชีพจากโทมิเอะคลังสยองเล่มที่1คือจริงๆภาพจากผลงานของโทมิเอะเนี่ยมีหลายภาพมากๆเลยนะครับที่ผมเห็นแล้วรู้สึกว่ามันเป็นผลงานที่อาร์ตและก็สยองขวัญและก็ครองใจของผมนะครับแต่ว่าในคลิปเนี่ยขอยกภาพนี้มาก่อนแล้วกันก็คือจะเป็นภาพแรกที่ตัวเนื้อเรื่องเนี่ยเผยให้เราได้เห็นความสามารถพิเศษของโทมิเอะในการงอกร่างกายของเธอนะครับซึ่งภาพเนี่ยจะเป็นปรากฏอยู่ในโทมิเอะครั้งสยองเล่มที่1เป็นตอนแรกเลยช่วงท้ายของตอนแรกนะครับซึ่งภาพจะเผยให้เราได้เห็นชิ้นส่วนของโทมิเอะเนี่ยที่งอกออกมาโตเป็นร่างกายของเธอใหม่จากภาพเราจะเห็นหัวของเธอแล้วก็แขนของเธอเล็กๆที่ค่อยๆงอกมาซึ่งมันก็เลยทำให้ผมรู้สึกตราตรึงใจกับภาพนี้มากเพราะว่ามันเป็นเฟิร์สเมนชั่นของผมที่ได้อ่านเรื่องของโทมิเอะในครั้งสยองและเห็นภาพนี้เป็นภาพแรกว่าเฮ้ยตัวโทมิเอะเธอมีความสามารถในการงอกร่างกายแบบนี้ได้ด้วยเหรอเออผมเลยยกให้ภาพนี้เป็นอีกหนึ่งผลงานภาพสยองขวัญของใจโตจริงนะครับถ้าเกิดมีภาพอื่นของโทมิเอะอีกซึ่งมันมีแน่นอนนะครับเดี๋ยวจะยกมาใน EP ต่อๆไปแล้วกันนะภาพที่5ผีริมทางจากผลงานเรื่องรักที่ทรมานของคนตายคลังสยองเล่มที่4เอาจริงแล้วผลงานเรื่องรักที่ทรมานของคนตายเนี่ยนะครับในเรื่องอ่ะมีภาพที่ผมยกให้เป็นเดอะเบสเยอะมากในเรื่องของความสยองขวัญถ้าเกิดพูดถึงเรื่องนี้คุณผู้ชมหลายๆคนผมเชื่อว่าน่าจะคิดถึงภาพชายหนุ่มที่สี่แยกแต่ว่าด้วยเรื่องคอนเซ็ปต์ที่ผมยกมามันเป็นเรื่องของภาพสยองขวัญผมจะยกให้มี2รูปแล้วกันนะก็คือรูปผีสาวริมทางที่สักลายเต็มตัวนะครับคือตอนแรกผมเห็นตกใจมากเหมือนอสุรกายแต่จริงๆแล้วเธอก็เป็นผีผู้หญิงทั่วไปแต่ว่าที่ร่างกายของเธอมีอะไรแบบนั้นก็เพราะว่าตัวเธอสักเต็มตัวนะครับส่วนอีกภาพนึงที่ผมยกให้เป็นเดอะเบสในใจของผมเรื่องความสยองขวัญรักที่ทรมานของคนตายเลยก็คือภาพของเด็กผู้หญิงที่เลือดเต็มตัวนะครับแล้วก็เอาสมุดปิดหน้าตัวเองยืนอยู่ที่ริมถนนซึ่งภาพเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าเราเจอในชีวิตจริงของเราอะและเห็นผู้หญิงในสภาพนั้นยืนอยู่ผมคงรู้สึกว่ามันคงจะเป็นอะไรที่ช็อกสำหรับเราพอสมควรนะครับเลยยกให้2ภาพนี้ติดอยู่ในชาร์ตของภาพสุดสยองขวัญผลงานของไจโต้จุนจินะครับภาพที่4มาริเอะจากเรื่องศพตุ๊กตานรกคลังสยองเล่มที่10จากเรื่องศพตุ๊กตานรกนะครับหรือว่าอีกชื่อจะชื่อว่า Hell Old Dolly ผมเคยทำเปิดคลังสยองไปแล้วน่าจะเป็นตอนที่2ไปหาดูได้นะครับซึ่งประวัติของน้องมาริเอะเนี่ยจริงๆผมรู้สึกว่าดูเศร้าพอสมควรนะแต่ว่าด้วยความที่ว่าร่างกายของน้องอ่ะพอเปลี่ยนจากที่ว่าเป็นเด็กกลายเป็นตุ๊กตาและกลายจากตุ๊กตาอีโวลูชั่นมาเป็นร่างที่คุณผู้ชมเห็นเป็นภาพเนี่ยซึ่งผมรู้สึกว่ามันมีความน่ากลัวอย่างที่ผมบอกไปอสุรกายหรือสัตว์ประหลาดที่มันมีความก้ำกึ่งระหว่างสัตว์ประหลาดกับความเป็นคนอยู่มันจะดูมีความน่ากลัวอีกสเต็ปหนึ่งมากกว่าจากภาพที่เราเห็นก็จะคือเห็นว่าตัวร่างกายของน้องอ่ะมันดูมีความเป็นมีร่างไม้มีขาของแมลงแต่ในขณะเดียวกันมันก็ยังมีความเป็นมนุษย์มีความเป็นเด็กผู้หญิงอยู่อ่ะซึ่งมันทำให้ภาพเนี่ยแม่งผมเห็นเฟิร์สอิมเพรสชั่นครั้งแรกอ่ะแม่งน่ากลัวมากเอาจริงๆคือแบบรักเป็นอีกหนึ่งภาพที่ทำให้ผมรักและก็ติดตามผลงานของจานอีโต้จุนจิมาถึงปัจจุบันนี้นะครับผลงานเรื่องนี้เลยยกให้เลยนะครับเป็นภาพที่4ภาพที่3ดาวเคราะห์มรณะเรมิน่าจากเรื่องเรมิน่าดาวมรณะเรื่องดาวมรณะเรมิน่าเป็นอีกหนึ่งผลงานนะครับที่ผมจะยกให้เป็นมาสเตอร์พีซเลยดีไหมก็ถือว่ายกได้นะครับแต่ว่ายังไม่เท่ากับก้นหอยมรณะนะแล้วก็มีผลงานอาร์ตหลายผลงานเหมือนกันในเล่มนั้นแต่ว่าถ้าเกิดยกให้เป็นอันดับหนึ่งผมคงต้องยกให้หน้านี้นะครับก็คือเป็นหน้าช่วงที่ดาวเรมิน่าเนี่ยได้โคจรมาใกล้กับโลกมากที่สุดจนผู้คนบนโลกเนี่ยสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะครับซึ่งก็เผยให้เราได้เห็นดาวมรณะที่แบบว่ามันมีลูกตาอยู่บนพื้นผิวดวงดาวคุณผู้ชมซึ่งตอนแรกที่ผมอ่านเรื่องเนี้ยทำได้ว่าเหมือนผมจะคลั่งพวกหนังไซไฟหนังฮอร์เรอร์อะไรพวกนี้ด้วยมั้งเลยทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้แม่งเจ๋งมากแล้วก็ไอ้ดาวมรณะเรบิน่าเนี่ยมันไม่ได้มรณะแค่ชื่อนะคุณผู้ชม
ความสามารถของมันก็วิปโยคเหมือนกันคือมันสามารถกินโลกได้อะกินโลกในความหมายก็คือแบบมันสามารถอ้าปากของมันอะแล้วก็กินโลกเราได้คุณผู้ชมเออคือมันเป็นอะไรที่แบบคอนเซ็ปต์แม่งแบบโคตรอาร์ตอะแล้วคือด้วยความองค์ประกอบของภาพเนี้ยผมมองว่ามันเป็นภาพแบบทูช็อตแบบฟูลอาร์ต2หน้าไงเลยยกให้อันนี้เป็นอีกภาพนึงที่คลองใจผมเรื่องภาพสยองขวัญอีกหนึ่งผลงานของอาจารย์อิโต้จุนจินะครับภาพที่2โกโร่แมวนรกจากเรื่องสัตว์เลี้ยงแสนรักของโชยจิครั้งสยองเล่มที่11สัตว์เลี้ยงแสนรักของโชยจินะครับใช่ผมเพิ่งจะทําไปเหมือนกันไม่มั่นใจว่าเป็น EP ไหนแต่ว่าทําเปิดครั้งสยองไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดใครยังไม่ดูไปดูได้ซึ่งส่วนใหญ่ที่ผมเอามาใน EP เนี้ยคือมันจะเป็นภาพที่ทำให้ผมมาตามแล้วก็โฟลโล่ผลงานของอาจารย์อิโต้จุนจิหมดเลยนะคือเป็นภาพที่ทำให้กับผมเกิดแรงบันดาลใจซึ่งภาพของเจ้าไอ้โกโร่เนี่ยก็ทำให้ผมติดตามงานอาจารย์เหมือนกันคือไม่ใช่แค่คอนเซปต์ของไอ้ตัวแมวนะแต่ผมชอบคอนเซปต์ของไอ้ตัวสัตว์ประหลาดที่โกโร่มันคาบอยู่เออซึ่งมันเล่นกับความสับสนความอยากรู้ของคนเราไว้ว่าไอ้ตัวที่เจ้าโกโร่คาบอยู่มันคือตัวอะไรกันแน่ซึ่งมันดูไม่เหมือนกับสิ่งมีชีวิตที่เราเห็นได้ทั่วไปมันเหมือนกับสัตว์ประหลาดในหนังไซไฟเฮอร์เรอร์ที่แบบไม่เคยเห็นมาก่อนเออเลยทำให้ผมรู้สึกว่าอันเนี้ยเป็นอีกหนึ่งภาพหนึ่งนะครับที่อยากที่จะจับมันมาให้ติดหนึ่งในภาพสยองขวัญของผลงานอาจารย์อิโต้จริงๆทีนี้เหลือภาพสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าภาพที่หนึ่งเนี่ยมาจากผลงานเรื่องอะไรภาพที่หนึ่งเครื่องจักรบรณะจากเรื่องป่าบรณะเล่มที่สองเรื่องเนี้ยผมยกให้เป็นเดอะเบสของผลงานอาจารย์อิโต้จริงเรื่องที่2รองจากก้นของวรณะเลยนะครับซึ่งจากภาพเนี่ยมันทำให้เราเห็นถึงอารมณ์มันอารมณ์คล้ายๆกับพวกซอมบี้คุณผู้ชมแต่ว่ามันไม่เชิงซอมบี้ซะทีเดียวนะครับมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเชื้อโรคที่เปลี่ยนให้มนุษย์อ่ะกลายเป็นเหมือนกับซากศพที่ผลิตแก๊สแล้วก็ไอ้เครื่องจักรพวกเนี้ยมันก็จะคอยจับคนพวกเนี้ยให้ไปอยู่ในตัวพวกมันนะครับซึ่งคอนเซปต์อาร์ตมันเจ๋งพอสมควรและรวมกับภาพเนี่ยที่ทำให้เราได้เห็นถึงแบบความมหาวิปโยคของพวกเครื่องจักรเนี่ยที่มันจักรการมนุษย์อย่างพวกเราอ่ะให้อยู่ในสภาพนี้ได้ซึ่งผมยกให้เลยว่าไอ้ภาพเนี่ยแม่งสุดจริงผมเห็นภาพนี้ตอนแรกตอนสมัยเฟิร์สอิมเพรสชั่นที่ยังไม่เริ่มอ่านผลงานของอาจารย์อิโต้นะคือพอเห็นภาพนี้ปุ๊บรู้สึกเลยว่าเฮ้ยกูจะต้องไปหาไล่อ่านเรื่องนี้ให้ได้ว่ามันเป็นเรื่องอะไรเกี่ยวกับอะไรและใครวาดเพราะว่าภาพอาร์ตมันเจ๋งมากๆนะครับแล้วก็ดูสิ้นหวังดูสยองขวัญ นะครับเลยยกให้ภาพเนี้ยเป็นอีกหนึ่งภาพผลงานสยองขวัญของอาจารย์อิโต้จุนจิซึ่งผมมองว่ามันเป็นอะไรที่เดอะเบสมากๆครับผมเอาละครับก็จบไปแล้วนะครับกับ10ภาพสยองขวัญผลงานของอาจารย์อิโต้จุนจินะครับไม่รู้ว่า10ภาพที่ผมนำมาเสนอเนี่ยจะมีภาพไหนที่ตรงกับใจคุณผู้ชมหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่ามีภาพไหนที่คุณผู้ชมรู้สึกว่าเฮ้ยพี่ภาพนี้แม่งก็ดีคอมเมนต์บอกข้างใต้ผมได้นะครับแค่คุณผู้ชมบอกว่าเป็นภาพอะไรมาจากเรื่องไหนถ้าเกิดนึกไม่ออกก็เขียนอธิบายภาพคร่าวๆมาให้ผมฟังก็ได้นะครับว่าแบบมันเป็นภาพอะไรประมาณไหนหรืออยากจะให้ผมเห็นเป็นภาพเลยก็สามารถแคปภาพแล้วก็ส่งมาให้ผมดูทางแฟนเพจ Facebook ได้นะครับถ้าเกิดว่าภาพไหนน่าสนใจผมรู้สึกว่าเอ้ยอันนี้แม่งก็สยองขวัญเหมือนกันเดี๋ยวจะเก็บนำมาทำเป็น10ภาพสยองขวัญของอาจารย์อิโต้จุนจิในพาร์ท2นะครับไม่รู้อยากให้ทำหรือเปล่า ไม่รู้คุณชมอยากให้ผมทำหรือเปล่าถ้าอยากผมทำก็คอมเมนต์บอกได้นะครับคลิปนี้มีประมาณเท่านี้ครับผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับช่องต่อมิ้งด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับตอนนี้ผมมีชาเลนจ์อยู่ถ้าเกิด YouTube ช่องของผมมีคนกด Subscribe ครบ 50,000 คนภายในสิ้นปีนี้ผมจะทำคลิปแต่งหญิงไปเดินซื้อหนังสือที่สยามพารากอนนะครับซึ่งตอนนี้มันอยู่ที่40,000กว่าแหละขาดอีกประมาณ 9,000 กว่านะครับก็จะครบแล้วซึ่งวันนี้เป็นวันที่ผมถ่ายก็วันที่22แหละเหลือเวลาประมาณสัปดาห์กว่าไม่รู้จะได้หรือเปล่าก็ลุ้นอยู่อยากให้มันได้นะครับยังไงก็ขอบคุณคุณผู้ชมมากๆนะครับที่ดูคลิปนี้จนจบคลิปนี้มีประมาณเท่านี้ครับผมแล้วพบกับผมเม้งได้ใหม่ในคลิปไลฟ์สไตล์ทั่วไปหรืออาจจะเป็นเปิดครั้งสยองในวันเสาร์นี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามผลงานผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับพอใส่แว่นแล้วเหมือนกูแก่เลย